ไปดูเรื่องดินฟ้าอากาศกันบ้างคุณผู้ชมครับช่วงนี้หลายพื้นที่ทั่วไทยฝนตกหนักนะครับขณะที่บางจังหวัดอย่างเช่นที่ขอนแก่นฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาและน้ำท่วมหลายจุดนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นรวมถึงเขตเทศบาลนครขอนแก่นด้วยสาเหตุหลักคุณผู้ชมครับก็คือเมื่อฝนตกหนักน้ำระบายไม่ทันและก็ท่วมครับบริเวณถนนบ้านคำไฮบ้านโคกฟันโปงพื้นที่ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นคุณผู้ชมครับจุดนี้เนี่ยน้ำท่วมสูงประมาณหน้าแข้งนะครับตั้งแต่หน้าปั๊มน้ำมันไปจนถึงหน้าร้านสะดวกซื้อบ้านคำไฮระยะทางเนี่ยกว่า500เมตรครับรถเล็กสัญจรผ่านด้วยความลำบากเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านเป็ดเร่งสูบน้ำลงบึงหนองโคดครับเพื่อลดปริมาณน้ำที่ท่วมขังแล้วนะครับเพื่อให้ระบายน้ำเนี่ยเร็วที่สุดอีกจุดหนึ่งครับก็คือถนนบ้านก่อครับหน้าวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจุดนี้เมื่อช่วงเช้ารถเล็กรวมทั้งรถยนต์ไฟฟ้าไม่สามารถแล่นผ่านได้นะครับปริมาณน้ำจากฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้น้ำระบายได้ช้าครับขณะเดียวกันก็มีเสียงสะท้อนจากประชาชนบางส่วนคุณผู้ชมครับที่เขาอาศัยในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเกี่ยวกับปัญหาฝนตกและน้ำท่วมเพราะน้ำระบายไม่ทันนี่แหละครับไปฟังครับเป็นแบบนี้มาตลอดครับไม่ว่าจะตกเบาหรือตกแรงครับเส้นมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นนะครับไม่ว่าจะตกน้อยตกมากก็น้ำก็จะขังที่เห็นประจำเลยครับแล้วก็ใช้เวลาถ้าตกแบบนี้ก็ตรงเป็นทั้งวันนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ทั้งวันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงครับผมก็อยู่ตั้งแต่2540แล้วครับก็คุ้นเคยประจำครับเอาก็ข้างในน่าจะหนักอยู่นะครับข้างในอยู่เส้นจากนี้ไปประมาณ100-200เมตรนะครับน่าจะหนักอยู่นะครับเพราะว่าจะเป็นหอพักน้องๆเขาหอพักนักศึกษานะครับก็น่าจะเข้าออกยากอยู่ครับผมอยากจะฝากอะไรถึงการแก้ไขปัญหาตรงนี้ไหมครับโอ้มันเป็นมานานแล้วครับไม่หวังอะไรครับมาเป็นนานแล้วครับเข้าใจครับเข้าใจแต่ว่าถ้าทำได้ก็ถือว่าโชคดีมากเลยครับกับพื้นที่มหาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับแต่เป็นจะขอบพระคุณมากๆเลยครับขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเตือนฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้นะครับก็คือ16กรกฎาคมถึงวันที่18กรกฎาคมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานตอนบนคุณผู้ชมครับจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะครับและมีตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามขอให้ระวังฝนที่ตกสะสมเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับและมีรายงานคุณผู้ชมครับล่าสุดนะครับมีรายงานเข้ามาว่าเมื่อช่วงบ่ายน้ำท่วมตามจุดต่างๆในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นได้ไหลลงไปสมทบในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วนะครับทำให้ท่วมถนนสายหลักเส้นทางเข้าตัวเมืองขอนแก่นบางจุดนะครับอย่างเช่นบริเวณถนนมัลลิวันครับน้ำท่วมก่อนที่จะถึงรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝั่งตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันเชลระดับน้ำจุดนั้นปริมาณหน้าแข้งครับสาเหตุมาจากปริมาณฝนที่ท่วมขังตามจุดต่างๆโดยบริเวณรอบสนามบินขอนแก่นนี่แหละครับแล้วก็ไหลไปยังพื้นที่ซึ่งเป็นถนนทำให้น้ำท่วมขังขึ้นหากน้ำไม่ลดหรือว่ามีฝนตกลงมาอีกเจ้าหน้าที่อาจปิดเส้นทางนะครับและนำเครื่องสูบน้ำไปสูบน้ำออกเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ยังคงใช้เส้นทางนี้ครับ